โอยอดเทพีสีโดมโซภาหนักหนาหน้าลมขวัญใจแห่งโดมเป็นฟ้าขวัญโดมโลมลาแม่งามวิไลติดตาไม่เห็นใครงามกว่าสุดบูชาสามพันฟังเจ้าพระยาฟ้าโดมร้อยกลองแส่สองประโคมขวัญใจที่โดมไปฝันคิดไหนงามนั้นจ้างชวนหัวใจผูกพันโลกระบือลือลั่นโถมผ่องพันต้องใจสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พิชิตตรีวิทยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญ e-learning และไลเซนส์ออนไลน์จากศูนย์ฝึกอบรม e-learning รังสีเทคนิคคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจับโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพตามมาตรฐานสากลครับผมโครงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพมาตรฐานสากลหลักสูตร3เดือนซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์กับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559ผมได้ทำสิทธิบัตรในชื่อหัวข้อว่าการสร้างรายวิชาระบบ e-learning สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงมอบให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์เป็นผู้รับมอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทีมงานผู้ประดิษฐ์ก็ประกอบด้วยผมและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรรณาตรีวิทยรัตน์พร้อมกับนางสาวสิริพรตรีวิทยรัตน์ได้ร่วมกันทำสิทธิบัตรฉบับที่มีชื่อว่าการสร้างรายวิชาระบบ e-learning สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาและทำลงเพื่อทำการสอนให้แก่นักศึกษาและใช้ในระบบ TU Moodle หลักสูตรอื่นๆของผมที่เป็นที่น่าสนใจก็มีหลักสูตรที่มีชื่อว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร3วันในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จซึ่งครูผู้สอนเพียงคนเดียวสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับส่วนหลักสูตรที่2อันนี้เป็นหลักสูตร5วันนะเป็นหลักสูตรสุดฮอตอีกเหมือนกันได้จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มารวมทั้งสิ้น4ครั้งแล้วในภายในเวลา3เดือนในหัวข้อที่ว่าการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพโดยจัดให้คณาจารย์และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับอีก1สำนักงานก็คือสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมซึ่งจะจัดให้ความรู้กับบุคคลภายนอกได้แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆหลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรที่วันนี้ผมจะแนะนำท่านเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร3เดือนเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพมาตรฐานสากลหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เริ่มที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะเริ่มต้นเดือนธันวาที่จะถึงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มในช่วงแรกก็ประมาณ15ถึง20รายวิชาโดยใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วก็เตรียมงานทั้งหมดทุกอย่างวัตถุดิบทั้งหลายก็จะต้องถูกต้องตามทรัพย์สินทางปัญญาโดยผมและอาจารย์ที่มีอยู่ในรูปนี้จะช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงทำให้รายวิชาต่างๆของท่านได้ขึ้นมาสำเร็จด้วยดีแล้วก็ขึ้นแขวนสู่ TU Moodle เพื่อทำการสอนครับผมขอแนะนำตัวสักนิดผมรองศาสตราจารย์พิชิตตรีวิทยรัตน์เป็นผู้เชี่ยวชาญ e-learning และไลเซนส์ออนไลน์ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดลและยังเป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนงานอีกทางด้านหนึ่งผมก็ดูแลการเปิดภาควิชารังสีเทคนิคโดยผมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและประธานโครงการก่อตั้งภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพและอีกอันหนึ่งที่ผมทำขึ้นมาก็คือศูนย์ฝึกอบรมรังสีเทคนิคหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า TURTMI E-Learning and Training Center คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอันนี้ก็เป็นภาพครอบครัวของผมซึ่งสนับสนุนการทำ e-learning ผมด้วยดีมาตลอดหนึ่งเดียวในมหิดลหนึ่งเดียวในประเทศไทยผมเกษียณจากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปีพุทธศักราช2556ก่อนเกษียณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ได้มอบรางวัลเกียรติยศให้ผมในฐานะที่ผมทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้ง3ด้านก็คือรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ผลงานวิจัยทางการแพทย์และผลงานวิจัยทางการศึกษาซึ่งผมและคุณหมอวรรณาภรรยาผมเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นเพียงคู่แรกและคู่เดียวของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รางวัลทั้ง3ด้านที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับก็คือด้านทางการแพทย์และข้ามกลับมาทางด้านการศึกษานะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นคู่เดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลจากประเทศระดับประเทศจากสภาวิจัยแห่งชาติและสภาการศึกษาทั้ง3สาขาก็คือสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์วิจัยทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการศึกษาสไลด์นี้ก็ให้ดูนะสิ่งประดิษฐ์และวิจัยทางการแพทย์ซึ่งได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติผมเริ่มได้รางวัลตั้งแต่ปี2525จนมาถึงเป็นรางวัลวิจัยทางการแพทย์ก็คือปี2555ซึ่งต่างกันถึง30ปีนะครับและในปีสุดท้ายก่อนที่เกษียณผมก็ยังได้นวัตกรรมทางการศึกษาอีกรางวัลหนึ่งนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็ผมเรียนกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเกี่ยวกับหลักสูตร e-learning professional ทั้ง3สาขาก็คือสาขาผู้บริหารโครงการ e-learning สาขาผู้สอน e-learning และสาขาผู้ออกแบบ courseware e-learning สรุปตอนนี้ผมเป็นอาจารย์คนเดียวในมหาวิทยาลัยมหิดลนะที่จบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ e-learning ทั้ง3สาขาอันนี้ก็ให้ดูประกาศนียบัตรที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนในสไลด์นี้ก็ให้ดูถึงรางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งในปี2556เป็นรางวัลเดียวที่สภาการศึกษาได้มอบให้แก่ผมนะอันนี้ก็ถ่ายรูปร่วมกับประธานนะครับตัวนี้คือชื่อรางวัลที่ได้รับนวัตกรรมทางการศึกษา
มีชื่อว่านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยผมใช้ต้นแบบก็คือ Google Sites ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ว่างเปล่าแล้วผมก็จัดเครื่องมือต่างๆเข้าไปเพื่อเทียบเคียงกับ Moodle ซึ่งเป็นตัวแม่นะครับผมเอาเป็นตัวแม่มาแล้วก็ทำเอาเครื่องมือมาใส่จนกระทั่งทำงานได้สำเร็จด้วยครูเพียงคนเดียวนะจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วยตัวเองทุกสถานที่ทุกเวลาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยลดการพึ่งพาแอดมินิสเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ในชุดนี้ผมได้ทำคู่มือการใช้และเว็บไซต์ตัวอย่างไว้ให้ผู้สอนได้ศึกษาด้วยตนเองได้ภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือคณาจารย์ผู้ก่อตั้งภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพและศูนย์ฝึกอบรม e-learning ทางรังสีเทคนิคตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3ท่านตรงกลางก็คือผมทางขวามือของผมก็คืออาจารย์ฉัตรนภานันตื้อและทางซ้ายมือของผมก็คืออาจารย์วัชรพรแสนกล้าซึ่งเป็นน้ำใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนารายวิชาระบบ e-learning ในวันอังคารที่5กรกฎาคม2559ท่านอธิการบดีได้มามอบประกาศบัตรให้แก่คอร์สหลักสูตร5วันการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพรุ่นที่1ในที่ประชุมผมได้เรียนท่านอธิการว่าผมจะทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยรวมทั้งเป็นแห่งเดียวใน AEC ที่จะสร้างคณาจารย์ในการทำรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพให้เป็นมาตรฐานสากลรวมทั้งต้องถูกต้องตามทรัพย์สินทางปัญญาและพร้อมที่จะเบนช์มาร์กเข้าสู่ World Class Ranking เพื่อที่จะทำให้การวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยวิจัยที่สมบูรณ์แบบต่อไปท่านอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มอบประกาศบัตรให้ผมในฐานะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านการสอนระบบ e-learning มาตลอดคราวนี้เราก็มาถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพมาตรฐานสากลจะทำอย่างไรผมก็ได้กำหนดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนโดยจะมีอาจารย์1ท่านร่วมกับสายสนับสนุน1ท่านร่วมกันทำรายวิชาเริ่มต้นที่1หน่วยกิจก่อนนะฮะ1หน่วยกิจก็คือ15ชั่วโมงสิ่งที่ทำก็คือต้องเป็นระบบ e-learning ตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการผลิตสื่อการสอนในรายวิชาอื่นๆต่อไปและเราก็นำมาแขวนบน TU Moodle เพื่อไปต่ายระดับสู่ World Class Ranking นะครับคณะอาจารย์ผู้ที่ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะประกอบด้วยผมรองศาสตราจารย์พิชิตตรีวิทยรัตน์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรรณาตรีวิทยรัตน์อาจารย์สิริพรตรีวิทยรัตน์อาจารย์มณีรัตน์มั่นยืนอาจารย์ฉัตรนภานันตื้อและอาจารย์วัชรพรแสนกล้าทั้งหมดนี้ก็มาจากศูนย์ฝึกอบรม e-learning รังสีเทคนิคภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสไลด์นี้แสดงให้ดูตารางการคัดเลือกและฝึกอบรมหลักสูตร3เดือนผมก็จะเริ่มต้นจากเดือนธันวาประกาศรับสมาชิกและให้ทราบกติกาในการคัดเลือกในขั้นตอนที่2ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2560เราก็ให้เวลาเตรียมการกับผู้ที่จะเข้ามาร่วมรับการฝึกอบรมของเราก็คือให้เตรียมเครื่องมือก็ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆก็มาที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
ก็มาที่ศูนย์สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มาทำให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เจ้าหน้าที่ก็จะทำการลงโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ให้แล้วก็ให้อาจารย์ทุกคนเตรียมสื่อการสอนที่มีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเองอย่างน้อย1หน่วยกิจเตรียมแบบทดสอบเตรียมแบบประเมินเตรียมกิจกรรมเสริมทักษะเตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะแขวนบน TU Moodle หลังจากนั้นถึงเวลาอีก3เดือนถัดไปก็คือเมษาพฤษภามิถุนาก็จะให้เข้าสู่ระบบที่เป็นมาตรฐานสากลก็คือมาตรฐานสกอมและ AICC เพราะฉะนั้นหมายความว่าเดือนเมษายน2560เราจะคัดเลือกเหลือ 15-20 รายวิชาแล้วก็เริ่มทำเข้าสู่ระบบเลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ผมให้ทั้งหมดท่านจะสังเกตว่าตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมนี่ก็เป็นเวลาที่ท่านสบายๆทำ1รายวิชา1หน่วยกิจก็คือ15ชั่วโมงนะครับก็ใช้เวลาได้ถึง6เดือนนะฮะไม่เร่งรัดจนเกินไปเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาก็จะส่งผลงานซึ่งแขวนอยู่บน TU Moodle แล้วก็ทำการสอบอันนี้ก็เป็นตารางสรุปผลการคัดเลือกและการฝึกอบรมหลักสูตร3เดือนสรุปสั้นๆคือเดือนธันวาประกาศรับสมัครและกติกาคัดเลือกเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2560ให้เวลาเตรียมสิ่งของที่มาเสนอให้กรรมการตรวจเดือนเมษาก็จะคัดเลือกเหลือ15ถึง20รายวิชาแรกท่านที่อยู่นอกจากนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเราก็เตรียมรายวิชาต่อไปในปีถัดไปรออยู่แล้วนะครับพอเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมก็ทำการคอนเวิร์ตสิ่งที่ท่านมีอยู่ลงใน Adobe Presenter 11ก็เข้าสู่มาตรฐานสกอมและ AICC แล้วก็ทำทุกอย่างตั้งแต่แบบประเมินแบบทดสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยให้เข้ากติกามารยาทของมาตรฐานสากลให้หมดรูปแบบรูปเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหลายฟอนต์อะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องถูกทรัพย์สินทางปัญญาอาจารย์ที่ทำการมาเป็นพี่เลี้ยงอยู่ก็จะคอยตรวจกับท่านทุกอาทิตย์นะครับเราจะทำการเรียนการสอนแบบฟูลออนไลน์คอร์สมีปัญหาเราก็จะมีแฮงเอาท์มีสกายเข้ามาเพื่อให้ท่านปรึกษาได้ตลอดพอถึงเดือนสิงหาก็สิ่งของทั้งหมดที่ท่านแขวนอยู่บนMoodle ที่เรียกว่า TU Moodle เนี่ยก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วก็พร้อมที่จะสอบก็จะจบรายวิชาต้นแบบหลังจากนั้นท่านก็จะเป็นต้นแบบแรกของคณะของท่านก็จะพัฒนารายวิชา e-learning มืออาชีพที่คณะของท่านต่อไปโดยผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงตามไปที่คณะของท่านนะครับเพราะฉะนั้นข้อกำหนดเราก็มีข้อกำหนดนะครับก็คือผู้ที่จะมาเข้าหลักสูตร3เดือนเนี่ยเรามีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือมีหลักสูตร5วันเราเปิดมาแล้วกับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารกับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นหลักสูตร5วันจัดมาแล้ว2ครั้งและสำนักเสริมศึกษาบริการสังคมก็จัดไปอีก2ครั้งรวมทั้งคอร์สต่างๆที่ผมจัดให้กับคณะสาเวชศาสตร์คณะสาสุขและคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นหลักสูตรเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ผ่านหลักสูตรเหล่านี้ก็เข้ามาร่วมกับเราเลยครับตอนนี้ผมนับแล้วมีกว่า100ท่านนะครับข้อที่2เราก็กำหนดกติกาว่าถ้าเป็นไปได้อาจารย์นั่งทำคนเดียวบางทีอาจจะเจอปัญหาเรื่องปัญหาซอฟต์แวร์ปัญหาโปรแกรมก็น่าจะหาสายสนับสนุนในคณะของท่านมาร่วมช่วยเหลือหรือว่าถ้าไม่มีสายสนับสนุนอาจจะเป็นอาจารย์2ท่านก็ได้นะหรือว่าอาจารย์บางท่านมาหารือกับผมว่าเดี๋ยวนี้รายวิชาเนี่ยมันสอนเป็นระบบที่ต่อเนื่องเชื่อมกันหลายๆวิชาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มาร่วมกันหลายๆอาจารย์ก็ได้ก็รวมแล้วก็เป็น15ชั่วโมงก็คือ1หน่วยกิจก็ใช้ได้เหมือนกันมีผู้ถามเหมือนกันในข้อ3ว่าเอ๊ะรายวิชาเนี่ยจะเอายังไงดีผมก็เอางี้แล้วกันรายวิชาก็กำหนดเอาง่ายๆก่อนตอนแรกก็มีรายวิชาที่ผู้เรียนมากก็ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาปีที่1เข้ามาเนี่ยโอ้
บางรายวิชาเรียนกันไปตั้ง4ถึง 5,000 คนก็เอารายวิชานั้นมาใช้หรือว่าจำเป็นต้องใช้เป็นอันดับแรกหรือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรามีศูนย์รังสิตมีท่าพระจันทร์เป็นสำนักงานใหญ่มีศูนย์พัทยาศูนย์ลำปางอาจารย์ที่จะอยู่ในแต่ละศูนย์เนี่ยแล้วก็เชิญมาให้ทำเป็น e-learning เพื่อจะได้ประหยัดค่าเดินทางและเด็กก็จะได้ทบทวนด้วยตัวเองข้อสุดท้ายก็มีอาจารย์ถามว่าถ้าไม่อยู่ในกติกานั้นทั้งหมดจะทำยังไงก็คือคำนี้แหละค่ะก็คือรายวิชาที่อาจารย์มีศักยภาพทำเองได้ด้วยคนเดียวอันนี้แหละครับก็มาหารือได้นะครับตอนนี้มีผู้สมัครมาแล้วก็ยังเป็นคนที่ยังไม่เคยทำในรายวิชา e-learning เลยก็มาหารือกับผมผมบอกเอ้าถ้าใจสู้ก็มาเลยครับผมมีข้อแม้อีกข้อหนึ่งข้อที่4นี่ก็คือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ตัวเองจะทำนะครับเพราะผมจะไม่รู้เรื่องของท่านเลยผมจะพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านได้ในกรณีที่หลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นของ e-learning แต่เนื้อหาท่านต้องเข้าใจของท่านเองนะครับท่านต้องเตรียมสิ่งที่จำเป็นก็คือรูปภาพอาจจะเป็นรูปภาพเป็นกราฟเป็นสูตรสัญลักษณ์อะไรนี่ให้ถูกลิขสิทธิ์มาก่อนแต่ถ้ามีปัญหาเราก็มาปรึกษากันว่าจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวอักษรมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเพราะฉะนั้นผู้เรียนทุกประเภทเนี่ยจะรู้หมดแล้วจะยังไปช่วยผู้เรียนที่มีการรับรู้ต่างกันเช่นอย่างมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือทางการมองเห็นหรือทั้งสองอย่างก็จะช่วยให้เขาสามารถเข้าถึงบทเรียนที่อาจารย์ทำได้ส่วนข้อที่5ก็เรียนให้ทราบแล้วกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็มาปรึกษากับเราหรือปรึกษากับทางสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ครับผมข้อที่6ก็กำหนดว่าต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยต้องเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ iPad แท็บเล็ตนี่ทำไม่ได้เพราะเราต้องลงโปรแกรมเยอะแยะไปหมดนะครับข้อที่7ก็ควรจะมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีมีโปรแกรม Microsoft โปรแกรม PowerPoint โปรแกรมอะไรที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถ้าไม่มีก็มาลงที่สำนักงานศูนย์เราได้ครับข้อที่8ข้อนี้ก็สำคัญนะครับต้องมีสายสนับสนุน IT ของต้นสังกัดแต่ถ้าติดก็มาทางเราอีกได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้าอยู่ใกล้ท่านเนี่ยมันจะได้เร็วข้อที่9นี่ก็ผมก็เน้นไว้ว่าสามารถอ่านไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษในโปรแกรมต่างๆทั้งทางด้านการศึกษาและสารสนเทศเข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปทั้ง9ข้อเนี่ยถ้าอาจารย์และสายสนับสนุนได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มแรกก็จะเป็นผู้นำก็คือเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมของคณะต้นสังกัดในคราวต่อไปผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเราก็จะได้โครงงานที่เป็นรายวิชาขึ้นแขวนอยู่ใน TU Moodle อย่างน้อย15ถึง20รายวิชาซึ่งตอนนี้เริ่มส่งมาที่ผมแล้วครับมีบางรายวิชาที่เป็นสอนเกี่ยวกับตีกอล์ฟนะครับมีบางรายวิชาเกี่ยวกับอาจารย์ทางสถาปัตยกรรมมาบอกว่าจะสอนเกี่ยวกับเบสิกและแอดวานซ์ของAutoCADมีอาจารย์ทางคณะสาธารณสุขบอกว่าจะทำเกี่ยวกับคอมมูนิตี้ที่ลำปางจะเป็นยังไงก็เป็นรายวิชานะฮะส่วนผมก็จะทำรายวิชาต้นแบบเป็นตัวต้นแบบให้ท่านศึกษาก่อนท่านสามารถดูจากของผมแล้วก็ไปประยุกต์ลงในรายวิชาของท่านได้เลยเพื่อความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นกิจกรรมของการเรียนการสอนเนี่ยผมก็จะเน้นการเรียนการสอนด้วยตนเองและทบทวนความคิดนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่างๆมีการอภิปรายผ่านกระดานสนทนามีการคิดทบทวนประสบการณ์นะครับเรียกว่า reflection นะครับเพราะฉะนั้นรายวิชาที่อาจารย์ทำสำเร็จเนี่ยก็สามารถเข้าระบบ e-learning ได้ทั้ง3แบบก็คืออาจารย์จะเป็นสอนเสริมหรือเขาเรียกว่าสื่อเสริมก็คือ supplement ก็ให้เด็กทบทวนหรือจะเป็นสื่อเติมเต็มก็คือ complement นะฮะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม
หรือว่าเป็น full online course เลยก็คือ comprehensive replacement นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองเลยไม่ต้องเจออาจารย์นะนั่งเรียนที่บ้านเรียนที่ไหนก็ได้สะดวกมีเครื่องคอมมีเน็ตมีนู่นมีนี่ก็เรียนกันเลยหรือว่าถ้าเรามีไลเซนส์ออนไลน์ก็ศึกษาต่างประเทศเลยอาจารย์อาจจะคอร์สนี้อาจจะทำเป็นภาษาอังกฤษมาก็ได้ผมก็ตรวจให้ท่านได้นะครับจะเป็นภาษาฝรั่งเศสผมก็มีคนตรวจให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าเราจะต้องมีภาษาที่3ก็คือนอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่อื่นๆอีกอันนี้ผมก็เตรียมไว้ท่านแล้วจะเป็นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเขมรภาษาพม่าอะไรได้ทั้งนั้นแหละครับท่านมาเถอะครับเดี๋ยวผมก็จะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยท่านเองกล่าวโดยสรุปโครงการฝึกอบรมเนี่ยเราก็ตั้งไว้คร่าวๆ3เดือนก็คือ12สัปดาห์เพราะฉะนั้น12สัปดาห์เราเรียนเรียกว่า full online ก็เป็นห้องเรียนเสมือนจริงเลยนะสัปดาห์แรกก็เริ่มทำรายวิชาทำกิจกรรมทุกอย่างเรียงไว้อยู่ใน TU model ทั้งหมด15สัปดาห์ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2ก็เริ่มทำชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมง3จนถึงชั่วโมงที่15ก็มาชนสัปดาห์ที่12และพร้อมกับกิจกรรมแบบทดสอบแบบประเมินกิจกรรมเสริมทักษะการบ้านอะไรนะลงให้พร้อมตามตัวอย่างที่ผมกำหนดไว้สัปดาห์ที่13ก็ส่งโปรเจกต์ทั้งหมดก็คืองานที่1รายวิชาก็คือ15สัปดาห์รวมสอบอีก1ชั่วโมงก็คือ16สัปดาห์ผมก็จะระหว่างนั้นแต่ละสัปดาห์ผมก็ตรวจงานของท่านอยู่แล้วพอครบสัปดาห์ที่13ก็คืองานของท่านน่าจะพร้อมแล้วแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะเข้า12สัปดาห์เราให้ท่านเตรียมล่วงหน้าอีก12สัปดาห์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะพลาดนะครับพอเสร็จตรงนี้ผมตรวจงานโปรเจกต์ที่ท่านส่งมาใน Moodle ตลอดเวลาผมก็จะคอมเมนต์แล้วก็ผ่านอันไหนไม่ผ่านก็แก้ไปแล้วก็จะเชิญท่านมาสอบปากเปล่าหรือ Oral Examination แล้วก็ผ่านสุดท้ายท่านก็จะได้ประกาศนียบัตรผู้สร้างรายวิชาระบบ e-learning มืออาชีพตามมาตรฐานสากลหลักสูตร3เดือนเป็นต้นแบบเป็นรุ่นที่1เลยครับน่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆสมัครมาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จากการฝึกอบรมผลที่ได้จะเป็นยังไงนะพอเราเริ่มมีรายวิชามากขึ้นเราก็สอนอยู่ในธรรมศาสตร์ของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้ามาเปิดออนไลน์ก็คือฟูลออนไลน์นั่นเองซึ่งผมมีไลเซนส์ตัวนี้อยู่แล้วก็เข้ากับกฎสกอก็คือเปิดให้ข้างเคียงก็คือผู้เรียนที่เป็นมหาลัยอื่นก็เข้ามาศึกษาได้แล้วเราก็จะมาทำวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไปส่วนอันอื่นๆถ้าจะจัดให้บุคคลภายนอกก็มีสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมาช่วยดูแลอยู่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning แบบผสมผสานภาษาอังกฤษเรียกว่า blended learning หรือ hybrid learning สำหรับรายวิชาต่างๆที่สอนแล้วจะไปถึงอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าระบบ e-learning สำหรับ entrepreneur ก็คือสำหรับผู้ประกอบการซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการหลายสาขาก็มาติดต่อผมทั้งด้านเภสัชที่เกี่ยวกับเป็นผู้แทนขายยาทั้งหลายอันก็บอกว่ามีเทิร์นโอเวอร์มีพนักงานเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เราช่วยทำตรงนี้เพื่อที่จะอบรมพนักงานใหม่เป็นการทั้งประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยผมก็รับข้อเสนอแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำขึ้นมาใน15ถึง20รายวิชาต้นแบบนี่แหละครับสรุป KPI ของคอร์สนี้จะเป็นอะไรตอนแรกเราก็กำหนดไว้15รายวิชาแต่พอมีอาจารย์สมัครมามากก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็เริ่มบวกก็ไปมา15กลายเป็น20รายวิชาไม่เป็นไรอาจารย์เราก็พร้อมที่จะตรวจงานทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นเรามาเจอกันนะฮะตอนกลางวันท่านก็ทำการสอนตามปกติพอเลิกเรียนอาบน้ำทานข้าวให้สบายแล้วก็มาเจอกับผมทางออนไลน์นะครับ
ก็มีอาจารย์วรรณามีผมมีอาจารย์สิริพรแล้วก็อาจจะมีอาจารย์อื่นๆอีกหลายท่านนะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาของท่านซึ่งผมอาจจะไม่คุ้นเคยผมก็เชิญอาจารย์ทางสาขาอื่นมาช่วยผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำหนดคร่าวๆว่าถ้าประมาณ6เดือนเนี่ยก็ได้15-20รายวิชาเพราะฉะนั้น1ปีเราก็จะได้ประมาณ30รายวิชาท่านก็จะรู้สึกน้อยไหมไม่น้อยนะครับเพราะ15-20รายวิชาพอจบปั๊บเนี่ยผมก็จะเพิ่มวิ่งเข้าไปแล้วพอคนจบสมมติจบคนนั้นอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์สัปดาห์ต่อไปผมก็จะตามไปกับท่านนะท่านเป็นคู่แรกของคณะแพทยศาสตร์ผมก็ตามไปก็รวมทั้งท่านอีกคู่หนึ่งก็เป็น3คนก็ตามไปที่คณะก็ไปแตกอีก15-20รายวิชาท่านลองคิดดูสิมันจะเป็นแตกไปเรื่อยคณะหนึ่ง15-20 25-10พอไปอีก3เดือนก็คูณเข้าไปสิไปกี่คณะสมมติ10คณะก็เป็นตอนนี้20ก็เป็น200เห็นไหมไม่ใช่น้อยนะท่านนึกว่าผมจะได้ปีหนึ่ง30นี่กลายเป็นหลายร้อยเลยนะฮะภายใน1ปีอันนี้ผมก็กำหนดคร่าวๆเองว่าจะตรวจงานกันยังไงนะก็คือ4ชั่วโมงก่อนถ้าเพิ่มมาเป็น20ก็เป็น5ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแล้วก็พร้อมที่จะทำให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เลยสรุปคร่าวๆว่าเราก็จะเพิ่มสัดส่วนให้ทุกคนเนี่ยได้รับการตรวจเหมือนกันหมดทุกคนเข้ามาคอมเมนต์มาปรึกษาหาหรืออาจารย์พอมีปัญหาปุ๊บเราก็จะแฮงเอาท์ก็คือท่านจะเจอกับผมเป็นแบบเดียวทามบนจอทีวีของท่านและของผมจอคอมพิวเตอร์นะครับเจอกันเลยแล้วก็มาพูดถามสดๆส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็ส่งข้อความหรือว่าเมสเซจเข้ามาถามได้แล้วคนที่ไม่ได้ฟังอยู่ในขณะนั้นก็ตามมาดูโดยเอาลิงก์ไปแล้วค่อยมาถามทีหลังก็ได้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นผมเลยกำหนดเข้าว่า20รายวิชาดูจากบรรทัดล่างสุดนะฮะก็คือ10รายวิชาต่อผู้สอน1คน5ชั่วโมงจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์นะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ขออนุญาตเปิดเป็นคอร์สต่อไปเพราะมันแน่นเกินไปเราจะตรวจงานไม่ทันนะครับเครื่องมือเราจะใช้อะไรล่ะครับอ่ะแล้วก็มาดูเอ๊ะเรามีความพร้อมไหมมาดูซิอ่ะเซิร์ฟเวอร์โอ้เซิร์ฟเวอร์เรามีระบบจัดการเรียนการสอนหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Learning Management System ที่นี่เราใช้ TU Moodle ครับเพื่อจัดการเรียนสอนซึ่งทางสำนักงานศูนย์เตรียมให้เราพร้อมแล้วหรือว่าเราจะใช้ระบบเล็กๆอย่าง Google Site ที่ผมสอนท่านไปเนี่ยก็เป็นคลาวด์ฟรีก็ลองสอนแล้วก็แขวนดูแล้วก็บางคนยังกล้าๆกลัวๆก็ลองทำใส่ใน Google Site ก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นมา Moodle ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์สิ่งที่ผมสอนใน Google Site นี่เป็นตัวสำรองนะครับอาจารย์อย่าลืมนะเป็นตัวสำรองเวลา Moodle มีปัญหาเกิดเข้าเรียนไม่ได้หรือเกิดล่มแล้วเกิดปัญหาอะไรไม่รู้แล้วก็เอา Google Site ขึ้นสอนแทนไปก่อนนะอันนั้นที่มีปัญหาก็ให้เขาแก้ไปการเก็บของข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยผมก็แนะนำว่าทุกท่านควรจะมี External Hard Disk เป็นของตัวเองเก็บไว้จะลง Google Site จะลง TU Moodle จะลงอะไรบางคนอย่างคณะพยาบาลมี Blackboard ก็ลงไปไม่เป็นไรฮะก็ควรจะเก็บต้นแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นมีคนถามอีกวิธีการเรียนเป็นไงผมก็บอกว่าถ้าสมมติรุ่นละ30คนท่านมากลุ่มละ2คนก็แบ่งเป็น15กลุ่มก็เรียนแบบผสมผสานก็คือก็เจอผมบ้างที่สำนักงานศูนย์ของเราเนี่ยก็มีห้องนะครับเขาเรียกว่า e-learning consult corner จัดไว้ให้ผมอยู่ใกล้ๆกับห้อง virtual studio นี่แหละครับท่านก็ส่งไลน์มานะครับผมมีไลน์มีอีเมลก็วันไหนที่ผมแวะเข้ามาท่านก็มาเจอผมที่ศูนย์รังสิตก็ได้หรือจะเจอผมที่สำนักงานของสสส.ที่ท่าพระจันทร์ก็ได้นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ศูนย์อื่นๆเช่นลำปางพัทยาก็ไลน์มาก็ได้หรือจะคุยโทรเข้าไปในไลน์ก็ได้นะครับเพื่อการประหยัดได้ทุกทางอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าท่านจะเข้ามาพบผมหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ามาพบเนี่ยมันมีช่องทางที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและมากมายนักนะฮะก็มาติดต่อได้ตลอดนะผมก็กำหนดคร่าวๆ3เดือนเห็นไหมสัปดาห์ที่1ที่12เนี่ยเป็น virtual classroom ก็คือห้องเรียนเสมือนจริงทุกคนนั่งเรียนเลยครับบนจอเรียนกี่โมงก็เรียนได้ฮะที1ที่2ท่านก็เรียนไปเพราะผมขึ้นแขวนหมดแล้วถึงเวลาผมก็มาตรวจงานท่านอยากจะเจอผมก็เจอในเวลาที่ตกลงกัน
จอตัวจริงตัวเป็นๆหรือยังไงได้ทั้งนั้นนะฮะแต่ละสัปดาห์ผมก็จะมีทีเชอร์ก็มีอาจารย์2ท่านและมี TA มาช่วยเหลือ1ท่านพอสัปดาห์ที่13ก็ส่งโปรเจกต์ที่ท่านทำอยู่ก็คือแขวนอยู่บน Moodle อยู่แล้วแล้วก็สอบปากเปล่าก็คือสอบออรัลผมก็จะทบทวนว่าท่านเข้าใจยังไงให้เข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนปฏิบัติง่ายๆนะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจะต้องเตรียมตัวยังไงข้อที่1ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสุดก็ต้องเป็นโน้ตบุ๊กและมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมีอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานบางคนบอกโอ้กลับไปถึงบ้านไม่สะดวกอ้าวก็มานั่งทำที่ทำงานก็ได้ระหว่างที่ท่านไม่ได้สอนก็คือท่านจะต้องเตรียมงานสอนก็เอาวิชาที่เตรียมงานสอนของท่านนี่แหละมาทำกับผมนะนี่ผมก็เลยกำหนดเขาว่าอย่างน้อย1หน่วยกิจเพื่อที่จะได้เห็นเป็นต้นแบบถ้าท่านไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนี่ก็ลำบากนะครับท่านก็ต้องหาคู่คิดมิตรคู่ใจที่มีอยู่แล้วก็มาร่วมกับท่านนะส่วนข้อที่5นี่ก็สามารถในการอ่านพูดและเขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีก็หมายความว่าเพราะว่าในโปรแกรมต่างๆที่ท่านอาจเจอหรือว่าท่านอาจจะไปดูต้นฉบับอาจจะเป็นดูเป็นคู่เทียบหรือเป็นตัวออริจินัลมาท่านก็ต้องอ่านของเขาให้เข้าใจครับข้อที่6ท่านมีอยู่แล้วนะความเป็นครูข้อที่7มีความอดทนสูงข้อที่8ก็คือมีวินัยท่านจะต้องทำตลอดเวลานะว่าอันนี้ e-learning ท่านเรียนของท่านคนเดียวนะผมไม่ได้อยู่กับท่านเพราะท่านเรียนแบบ traditional classroom ก็ห้องเรียนปกติท่านก็จะมาถามผมหน้าชั้นทุกวันแต่ตอนนี้ท่านหันไปหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้ถามใครท่านก็ต้องมีเพื่อนคู่คิดฮะถามแต่ถ้าไม่เข้าใจก็มาเจอกันที่ศูนย์หรือเจอกันทาง LINEทางอีเมลเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องมีเวลาในการทำกิจกรรมของท่านนะฮะว่าท่านจะสื่อการสอนเนี่ยท่านจะทำยังไงฮะสร้างสื่อมีตรวจกิจกรรมมีโน่นนี่นั่นถ้าเกิดเปิดขึ้นมาแล้วการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงไม่เหมือนห้องเรียนปกตินะถ้าคนที่ไม่เคยทำแบบนี้มาไปสอนห้องเรียนเสมือนจริงก็คิดว่าเอาPowerPoint เคยมีอยู่แล้วก็ไปขึ้นไปแขวน Moodle เอา PDF ก็ขึ้นเป็นแขวนจริงๆไม่ใช่นะฮะอันนั้นเป็นแบบขำๆไม่ใช่ e-learning จริงๆนะฮะอันนั้นทำไปแล้วไปขอผลงานวิชาการอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีข้อหมายเหตุอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเลิกเรียนกลางคันเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะฮะในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเลยเพราะว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านรู้ว่ามีปัญหาท่านมาปรึกษาผมเราแก้ไขได้ตลอด15ชั่วโมงนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดให้ท่านสอน1เทอมก็คือ6หน่วยกิจนี่ผม1เทอมเหมือนกันให้ท่านลองทำแค่1หน่วยกิจเองนะฮะเห็นไหมมัน1ใน6เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีผู้เรียนเลิกเรียนกลางคันนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคร่าวๆให้ดูว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยของผมทำยังไงนะฮะก็ตามที่เขียนไว้ในนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ของผมแต่ของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ย1ถึง12ก็จะไม่เป็นแบบนี้นะฮะอาจารย์ก็ต้องเอาข้อของผมตั้งแต่ข้อ1ถึง12เนี่ยมามิกซ์กันแล้วทำเป็นสื่อการสอนมีการannouncement ก็คือประชาสัมพันธ์ว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยจะเรียนอะไรแนะนำเขาจะเข้ายังไงมีโปรแกรมใหม่ไหมก็จะเอา12อันของผมเนี่ยมาผสมกันนะฮะผสมกันเสร็จแล้วมาทำเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมงผมก็บอกท่านแล้วว่าท่านแตกออกเป็น6ชุดชุดหนึ่งประมาณ10นาทีมีอินเทอร์แอคทีฟควิสก็คือควิสที่มีประชาปฏิสัมพันธ์นะฮะมีปฏิสัมพันธ์แทรกอยู่10นาที10นาทีก็จะได้6ครั้งก็คือ1ชั่วโมงระหว่างนั้นก็จะมีกิจกรรมมีการบ้านมีโน่นนี่นั่นที่ผมเขียนไว้เป็นตัวอย่างท่านก็เอาไอ้12อันเนี้ยมาทำให้เป็น15ชั่วโมงของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตาราง12สัปดาห์ของผู้เรียนกับของผมเนี่ยจะต่างกันของผมสอนว่าท่านจะต้องเรียนอะไรแต่ว่าท่านสามารถเรียนได้ก่อนเลยไม่ต้องมาเรียนทีละสัปดาห์เพราะบางอันเนี่ยมันต้องใช้ก่อนใช้หลังแล้วแต่ท่านก็ดูเลยผมแขวนไว้อยู่แล้วสัปดาห์แรกท่านอาจจะศึกษาทั้งหมดนะแล้วท่านก็เอาวัตถุดิบของท่านก็คือรายวิชาที่ท่านจะสอนที่ท่านเตรียมมาไว้ก็มาทำนะก็ทำก็คือวิธีทำง่ายๆก็คือเอา PowerPoint ที่เป็นรูปเป็นตัวอักษร
นะอันหนึ่งตั้งไว้และอีกอันหนึ่งก็ตั้งมาเทียบเคียงกับอันที่มีรูปอักษรก็มาเขียนคำบรรยายที่เป็นคีย์เวิร์ดนะฮะพี่จะเป็นหัวใจเลยว่า PowerPoint เนี่ยท่านจะอธิบายอะไรและหลังจากนั้นท่านก็เอา PowerPoint ของท่านเนี่ยเกิดกดลงไปนะเพื่อบันทึกเสียงที่ท่านเขียนนี่แหละก็จะเป็น PowerPoint ที่มีทั้งตัวอักษรมีทั้งรูปภาพและมีเสียงก็เรียนให้ทราบแล้วว่าในเนี้ยก็จะมี10นาทีแล้วก็มีควิสก็อาจจะเป็นที่เป็น multiple choice รวมแล้วประมาณ10ถึง15นาทีอย่าเกินนะเพราะว่าทำไมที่ผมพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะสมาธิของผู้เรียนในปัจจุบันเนี่ยมันสั้นมันอยู่แค่นี้ละ10ถึง15ถ้าอาจารย์บอกว่าเรียนที3ชั่วโมงเนี่ยเขานั่งหลับหมดแล้วก็ไปหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราตัดสั้นละ10ถึง15นาที10นาทีระบบ MOOCs ที่ไปขึ้นอยู่ SX ก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำท่านทำ e-learning ของผมเสร็จท่านไปทำ MOOC ต่อได้เลยเอาตรงนี้ขึ้นไปแขวนต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงผมถึงบอกแล้วว่าในห้องเรียนปกติเนี่ยจะถูกตัดลงไปในห้องเรียนเสมือนจริงออกเป็น6ส่วนเลยเพราะฉะนั้น15ชั่วโมงท่านก็คูณไป15คูณ6ก็เป็น90ส่วนนี่ไงผมถึงบอกว่าผมให้เวลาท่านเตรียม3เดือนทำนี่มาก่อนและอีก3เดือนแค่มาคอนเวิร์ตก็คือ6เดือนแล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ท่านอีก 1-2 เดือนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีคนที่เลิกเรียนกลางคันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวคอนเวิร์ตตัวนี้ผมเอาตัวที่เรียกว่าโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับมีชื่อว่า Adobe Presenter 11ท่านก็เอา PowerPoint ที่มีภาพมีตัวอักษรและมีเสียงที่ท่านอัดเอามาใส่เราใช้ศัพท์คำว่า convert นะมาแปลงลงไปมันก็จะทำงานของมันเองอ่ะปึ๊บเสร็จก็ออกมาเลยพอออกมาก็เป็นตัวนี้แหละโปรแกรม Presenter 11เนี่ยก็จะมีมาตรฐานสกอมและ AICC อยู่ในตัวของมันเราไม่ต้องมานั่งทำไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมเองไม่ต้องโน่นนี่นั่นปวดหัวซื้อโปรแกรมสำเร็จมาแล้วทำเลยเสร็จแล้วก็มาให้คุณนิรวรรณสีทองเนี่ยผมก็เรียนปรึกษาอาจารย์เขาแล้วเอาขึ้นแขวน TU Moodle แล้วผมฝากไปแล้วนะอาจารย์เขาจะทำวิธีง่ายสุดคือตอนนี้อาจารย์เขาลองแขวนดูเสร็จแล้วก็จะทำช่องที่ถ้าเราทำเสร็จเราสามารถแขวนจากที่ไหนในโลกก็ได้แขวนไปเลยนะพอคอนเวิร์ตเสร็จแขวนแล้วเอาโปรแกรมนี้วางไว้ที่ลำปางชุดหนึ่งท่านคอนเวิร์ตเองมาที่รังสิตชุดหนึ่งสองชุดใหญ่ละธรรมศาสตร์อีกชุดหนึ่งก็ได้3ชุดซื้อมา3ชุดวางไว้ที่ของสทศนี่แหละท่านก็ไปคอนเวิร์ตเลยครับตามศูนย์ต่างๆที่ผมเรียนให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นพอ12สัปดาห์สิ่งที่ท่านจะจบก็คือสื่อการสอนครบ15ชั่วโมงก็คือ90ส่วนนั่นแหละส่วนละ10นาทีแล้วก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็ก่อนจะจบมีแบบประเมินมีกิจกรรมมีโอ้โน่นนี่นั่นครบตามที่ผมบอกท่านนั่นแหละคือต้นแบบของ1รายวิชาสำหรับห้องเรียนเสมือนจริงเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับวันนี้รีบตัดสินใจเลยนะครับหลังจากที่ท่านชมวิดีโอแนะนำการเข้าทำการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของผมนี้ก็รีบสมัครมาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ